สวัสดีครับคลิปนี้ที่เราจะพูดถึงกันนะมันก็คือในเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นนั่นเองหลายๆคนเคยมีคำถามกับตัวเองไหมครับบางช่วงเราเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเยอะมากเลยแต่บางช่วงชีวิตทำไมมันรู้สึกว่าความมั่นใจมันขาดหายไปแล้วมันหายไปเพราะอะไรแล้วเราจะบูสต์หรือสร้างขึ้นมันมาใหม่ได้ยังไงครับวันนี้ผมวิชกามาเช่อิมเมจคอนซัลแทนต์สุภาพบุรุษคนแรกของประเทศไทยเอาเทคนิค3เรื่องครับที่จะเอามาฝากสำหรับทุกๆคนกันในการสร้างความมั่นใจในตัวเองเราจะมีเทคนิคง่ายๆในการสร้างความมั่นใจหรือบูสต์ความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาได้ยังไงบ้างเทคนิคแรกเลยครับนั่นก็คือในเรื่องของเซลฟ์ทอล์กเวลาเราพูดกับตัวเองย้ำนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนและก็ทำซ้ำสม่ำเสมอเซลฟ์ทอล์กฝึกด้วยอะไรบ้างครับฝึกด้วยการฟังนะครับคลิปเสียงที่เป็นคลิปดีๆในการเสริมสร้างพลังงานบวกเพื่อที่อะไรครับให้เราได้มาพูดกับตัวเองในเรื่องราวที่บวกเช่นฉันเป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยฉันเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนที่มีพลังฉันเป็นคนที่สดใสฉันเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็ประสบความสำเร็จฉันเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเมื่อเราเซลฟ์ทอล์กกับตัวเองในเรื่องบวกๆในเรื่องที่พลังงานบวกๆนี่แหละครับมันเปรียบเสมือนกับการบูสต์ตัวเองหรือการทรานส์ฟอร์มตัวเองขึ้นมาใหม่ให้คุณกลับเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแบบมืออาชีพอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแล้วเมื่อคุณทำเรื่องนี้ซ้ำๆบ่อยๆสม่ำเสมอผมแบ่งปันทุกคนอย่างนี้ครับว่าควรจะทำแบบต่อเนื่องนะครับเพราะว่าชีวิตคนเราเราเป็นมนุษย์บางครั้งเราก็เจอเรื่องที่มากระทบจิตใจเราอาจจะเจอเรื่องลบๆที่คนอื่นมาเล่าให้ฟังหรือแม้กระทั่งเราไปเลื่อน Facebook แล้วเราไปเสพเจอเรื่องราวไม่ดีหรือแม้กระทั่งเราไปดูข่าวที่เป็นข่าวลบๆเรื่องราวพวกนี้ครับมันก็ทำให้ความมั่นใจหรือจิตใต้สำนึกเราเวลาเรารับรู้ข้อมูลต่างๆพวกนี้มันออโตเมติกเลยนะครับเวลาเรื่องลบๆมันเข้ามาเร็วมากเลยแล้วเราจะดึงหรือผลักมันออกไปยังไงบ้างไม่ให้มันฝังในตัวเราแต่หลายคนมักจะฟังเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาหรือไปฟังหรือไปอ่านข่าว Facebook หรือดูเรื่อง Facebook ของเพื่อนที่อยู่ใน Facebook เราแล้วยิ่งเรื่องลบเท่าไหร่ครับมันยิ่งดึงดูดให้เราเข้าไปอ่านมากขึ้นเท่านั้นบางครั้งเคยเป็นไหมครับไม่อยากอ่านเลยไม่อยากรู้เลยมันคืออะไรแต่พอมันเด้งขึ้นมาเราก็มักจะลองเข้าไปอ่านดูซิว่ามันคืออะไรแล้วสำคัญนะครับจากที่มันเป็นปัญหาของเขาเรื่องนั้นจะกลายเป็นปัญหาของคุณทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จะต้องลบออกไปให้เร็วลบออกไปให้เร็วนะครับโดยการพลิกวิธีการพลิกที่ง่ายที่สุดเทคนิคแรกเลยก็คือการไปเสพคลิปบวกๆคลิปเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่ดีๆเพื่อสะกดจิตแล้วก็มีเซลฟ์ทอล์กที่ดีให้กับตัวเราเองนี่คือเทคนิคแรกที่ผมเอามาฝากนะครับก็คือการมีเซลฟ์ทอล์กที่ดีกับตัวเองพูดกับตัวเองในเรื่องบวกๆโดยเฉพาะตัวเราเราเก่งเรื่องไหนเราทำอะไรได้ดีพัฒนาการของเราชอบอะไรเราดีกว่าเมื่อวานกี่เรื่องและในหนึ่งเรื่องเนี่ยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อย่าลืมนะครับเราไม่ได้แข่งกับคนอื่นแต่เราแข่งกับตัวเองแต่ละวันเราแข่งกับตัวเองในหลายๆเรื่องเลยกว่าเราจะผ่านมันมาได้นะครับแล้วมันเจอทั้งเรื่องที่ดีเจอทั้งเรื่องที่ไม่ดีชีวิตก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับแต่ทำยังไงก็ได้ให้เราดึงพลังงานดึงความมั่นใจเรากลับมาได้นั่นเองนี่คือเทคนิคแรกเทคนิคที่2ที่สำคัญอีกเรื่องนึงเรื่องนี้สำคัญไม่แพ้กับเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือในเรื่องของการแต่งตัวการแต่งตัวหรือภาพลักษณ์เมื่อสักครู่เราพูดถึงเซลฟ์ทอล์กคือพลังจากข้างในต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของเทคนิคการสร้างพลังจากข้างนอกก็คือการแต่งตัวให้เรามีพลังการแต่งตัวให้เรามีความรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกแม้กระทั่งสีของเสื้อผ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกเสื้อตัวที่เราชอบที่สุดกางเกงที่เราชอบที่สุดนาฬิกาที่เราชอบที่สุดกระเป๋าที่เราชอบใช้ที่สุดครับเมื่อเราใช้นะฮะพลังงานพวกนี้นะครับมันจะมาเสริมในเรื่องของความมั่นใจเราได้เลยเป็นเหตุผลครับหลายๆคนนะครับเวลาเราไปเลือกซื้อเสื้อผ้าเราควรพิถีพิถันนะครับในการเลือกซื้อบางครั้งการซื้อของแพงๆไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมันทำให้เราได้คุ้มค่าในการใช้และมันเสริมพลังงานบวกในด้านที่ดีให้กับตัวเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเทคนิคนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับว่าจะเป็นการเลือกสีของเสื้อผ้าที่ถูกต้องการเลือกเสื้อผ้าที่พอดีกับตัวเราเองการเลือกสีของรองเท้าการเลือกสีของเข็มขัดแม้กระทั่งการเลือกผู้หญิงนะครับสำหรับการทำสีผมหรือสีลิปสติกเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เรานะครับมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นได้นั่นเองนี่คือเทคนิคที่2
นะครับเทคนิคแรกเราพูดไปแล้วนะครับย้ำกันอีกรอบหนึ่งก็คือในเรื่องของการมีเซลฟ์ทอล์คที่ดีกับตัวเองเทคนิคที่2คือเรื่องของการแต่งตัวที่ดูดีนะครับที่สร้างความมั่นใจให้กับตัวเราได้ในทุกวันเราสามารถบูสต์ความมั่นใจในตัวเราให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยและเทคนิคที่3สำคัญมากครับสังเกตดูครับเวลาเราไม่มีความมั่นใจตัวเองสมมุติวันนี้เรามีนัดลูกค้าไว้จอดรถปึ้งครับเราจะรอเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันหล่อหรือยังวันนี้ฉันสวยพอหรือยังวันนี้ฉันดีพอหรือยังข้างในฉันมันดีพอหรือยังวันนี้ผมเอาเทคนิคมาบอกครับคุณตัดทุกเรื่องออกไปเลยเวลาคุณตัดทุกเรื่องออกไปครับแล้วสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดคือพอคุณดับเครื่องรถปุ๊บครับ3 2 1ปุ๊บแอคชั่นลงจากรถทันทีผมเคยเป็นครับเมื่อก่อนโหยกว่าจะลงจากรถยิ่งเราแช่ความรู้สึกแบบนั้นนานๆนะครับมันทำให้ความมั่นใจตัวเรามันยิ่งถดถอยลงไปยิ่งเราแช่ความรู้สึกแบบนั้นนานๆครับความมั่นใจร่างกายเราก็จะใน energy ร่างกายหรือพลังงานในร่างกายเรามันจะยิ่งถดถอยสิ่งที่ทำให้พลังงานบูสต์ขึ้นมาเร็วที่สุดก็คือ3 2 1ปุ๊บแอคชั่นลงจากรถแล้วคุณก็ไปเจอลูกค้าทันทีนี่คือเรื่องที่เราควรจะทำแล้วก็ฝึกฝนทำซ้ำบ่อยๆสม่ำเสมอผมเชื่อนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอา3เทคนิควิธีการต่างๆเหล่านี้ไปใช้ไม่ว่าจะเป็นวันที่เราเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแล้วลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เราจะรับงานที่สำคัญที่สุดเวลาเราต้องเจอลูกค้าที่สำคัญที่สุดมักมีบททดสอบเราเข้ามาเสมอเลยแล้วถ้าเราเอา1ใน3เทคนิคนี้ไปใช้ในบางเรื่องบางช่วงบางตอนหรือจะหยิบไปทั้ง3เทคนิคไปใช้ความมั่นใจเราจะกลับมาทันทีครับวันนี้ชีวิตเรามันก็เหมือนกับการแสดงเพราะฉะนั้น3 2 1ปุ๊บแอคชั่น3 2 1ปุ๊บแอคชั่นแล้วเราสามารถบูสต์อินเนอร์จี้แล้วก็ดึงพลังงานบวกดึงพลังงานดึงศักยภาพที่เรามีอยู่ในตัวเราทำให้เรากลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วมีความมั่นใจเกิดขึ้นอีกครั้งอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับดึงพลังงานดึงสิ่งดีๆดึงสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดแล้วในหลายๆครั้งเวลาผมต้องขึ้นไปเป็นวิทยากรบนเวทีมันก็จะมีความตื่นเต้นมีความประหม่าสิ่งที่ผมทำเลยฮะผมเอามือขวาทาบมือด้านซ้ายแล้วเซลท็อกกับตัวเองในเรื่องราวที่ดีว่าฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมีคุณค่าฉันทำมันได้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมีคุณค่าฉันทำมันได้ดีที่สุดอยู่แล้วไม่ใช่คุณจะเป็นใครไม่ใช่เราจะเป็นใครถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานแบบเนี้ยบูสต์มันขึ้นมานะครับสร้างมันขึ้นมาแล้วก็เอาปรับไปใช้อย่าให้เหตุการณ์บางเหตุการณ์ทำลายความมั่นใจของคุณให้มันขาดหายไปแต่ต่อให้มันเกิดขึ้นครับถ้าเรารู้3เทคนิคนี้1คืออะไรครับ1คือการมีเซลฟ์ทอล์คเป็นพลังงานบวกกับตัวเองในทุกๆวันนะครับเรายิ่งฝึกบ่อยๆเราจะมีความมั่นใจในตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มมากขึ้นนั่นเองอย่างที่2คือการแต่งตัวที่ดูดีในการเสริมภาพลักษณ์ให้กับตัวคุณให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันเติมพลังงานตัวเองทุกๆวันตื่นเต้นกับการแต่งตัวในทุกๆวันและอย่างที่3ครับนั่นก็คือทำทันทีผมวิทย์กัมมาเช่เชื่อนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณและก็คนที่คุณรู้จักคนที่คุณปรารถนาดีคนที่คุณรักอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้ผมวิทย์กัมมาเช่สัญญาครับจะเอาเทคนิคดีๆนะครับแบบนี้นะครับมาฝากพี่น้องทุกๆคนในเรื่องของ personality ในเรื่องของพลังจิตในเรื่องของการพัฒนาจิตฐานุภาพในเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นใจวันนี้3เทคนิคในการสร้างความมั่นใจมาฝากทุกๆคนสำหรับวันนี้ผมวิทย์คาเมเช่ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่สำหรับ EP ใหม่รอบหน้าเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ